เมาส์แบบไร้ลิมิตวิเคราะห์ข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับกับ2พิธีกรฝีปากกล้ามะกอกดำมะขามป้อมในรายการเมาส์เบรกแตกเป็นรายการต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์เบรกแตกค่ะต่อเนื่องกับรายการต่อจากรายการนินทาการเมืองนะครับนินทาการเมืองก็เปรี้ยวปากกันนะครับนะเปรี้ยวปากเรื่องผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับคุณชัดทีโอทีอะไรฮะเห็นด้วยตรงไหนรู้ไหมฮะเห็นอะไรคะเห็นยังประกาศพ.ร.ก.หรือว่าพ.ร.บ.ประกาศอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะก็คิดดูก็แล้วกันนะครับอย่าประกาศจะว่าเป็นพ.ร.ก.พ.ร.บ.ไอ้พวกนี้มันจะกลัวครับเพราะว่าเส้นมันใหญ่แต่เส้นดีเส้นเน่าก็รู้กันทั่วโลกกันแหละวันที่5มหาราชเป็นวันสำคัญของชาติบ้านเมืองเป็นวันสำคัญของพ่อหลวงพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับออกไปชื่นชมพระบารมีตามถนนราชดำเนินมีไฟแสงสีติดและยิบระยับผู้ว่ามันยังไม่ทำเลยผู้ว่ามันยังเกรงใจม็อบสุเทพทึกสุบรรณเลยนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนับภาษาอะไรพ.ร.ก.พ.ร.บ.จะประกาศมันกลัวที่ไหนแล้วประกาศอ่ะประกาศแล้วไม่ทำคือจะทำแล้วเกรงใจใครครับค่ะประกาศแล้วเกรงใจใครประกาศแล้วจะให้พวกนี้มันกลัวเพราะผมถามจริงๆเลยถ้าโจรมันกลัวปล้นแล้วมันจะได้ปล้นนะครับคือโจรนะครับว่าโจรถามว่าโจรมันเคยกลัวตำรวจไหมครับประกาศแล้วนี่ทำไมทำให้เรากลัวล่ะคะฮะมันกลัวหรือเรากลัวถ้าประกาศคือขณะนี้นะครับประกาศพ.ร.ก.และพ.ร.บ.นะครับทำให้คนบริสุทธิ์กลัวครับกลัวค่ะแต่ว่าโจรมันเฉยครับคนบริสุทธิ์ไม่กล้าออกจากบ้านก็มันไปหาทำอะไรบ้างล่ะคะนะคะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหนะคะทำช่างทำอะไรที่แบบว่าย้ำหมิ่นศักดิ์ศรีคนเหลือเกินค่ะผมจริงๆนี่คือผมไอตัวเราไม่ทำเท่าไหร่นะครับค่ะผมบอกตรงๆนะครับผมเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายค่ะถูกกระทำย่ำยีมาโดยตลอดไม่ว่าใครจะเป็นแม่ทัพนายกองครับต้องเป็นรองเขาโดยตลอดนะครับเราบังคับใช้กฎหมายแต่ทำไมต้องมีคนบังคับคนบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยอะฮะกระบวนการยุติธรรมปกป้องโจรแล้วมันจะอยู่กันยังไงประเทศนี้ค่ะกระบวนการยุติธรรมไทยปกป้องโจรโจรมีความสะดวกที่จะไปปล้นไปจี้ไปฆ่าไปทุบไปตีไปทำร้ายคนอื่นค่ะแต่คนบริสุทธิ์ไม่ได้รับความปลอดภัยผมฝากไปถึงผบ.ทบ.เลยครับพวกท่านเป็นทหารปกป้องคนบริสุทธิ์หรือว่าพวกท่านเป็นทหารปกป้องเฉพาะกลุ่มบางคนบางขั้วถามจริงๆเถอะค่ะถามตรงๆอ่ะท่านผบ.ทบ.คะเห็นคนไทยฆ่ากันเห็นประชาชนโดนฆ่าเนี่ยท่านภูมิใจเหรอคะท่านนั่งเสยๆอยู่เนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านยังกินข้าวกินน้ำอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจากคนนั้นเป็นใครก็ตามทีเถอะท่านเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติคือเป็นคนไทยด้วยกันนะคะท่านผู้มีอำนาจนะคะท่านมีอำนาจท่านมีกองกำลังอยู่ในมือท่านมีสรรพวุธที่เอาเงินจากพวกเราน่ะไปซื้อครับอยู่ในมือแล้วท่านก็นั่งรับประทานเงินเดือนจากพวกเรานะคะแต่ท่านนะคะเห็นคนเข็นฆ่ากันท่านเฉยท่านบอกท่านไม่ยุ่งแต่ถ้าม็อบเป็นอะไรขู่นะถ้าม็อบเป็นอะไรนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะออกมาทันทีเลยไม่ต้องสบเลยอ่ะถ้าม็อบเป็นอะไรแสดงอย่างนี้ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมปกป้องโจรแล้วก็ยังมีฝ่ายอย่างนี้ปกป้องโจรนี่แหละครับมีหน้าละโจรในประเทศไทยมันเหิมเกิมเหลือเกินครับพี่น้องใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะคืออย่างนี้นะครับผมเห็นใจใครรู้ไหมคุณป้อมค่ะผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยอันนี้คู่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนค่ะมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือบังคับใช้กฎหมายแต่เหมือนเป็ดม้อยอย่างนี้แหละครับตำรวจหมั่นไส้ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็ตำรวจใช่ขี้แตกขี้แตนตดแตกก็ตำรวจครับนะคะแต่ดูมันทำกับตำรวจสิคะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็วิ่งมาอาศัยตำรวจให้เข้าไปหาหลักฐานแต่วันนี้ดูสิคะ
ดูพวกเวรตะไลไฟไม่แก่พวกสารเลวพวกสถุนพวกป่าเถื่อนพวกไม่มีวัฒนธรรมพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพวกไม่ได้กินข้าวมาเกิดนี่แหละค่ะมันไปทำอะไรกับตำรวจล่ะคะทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะคะแล้วไอ้คนที่มันไม่ใช่ตำรวจหรือว่าคนที่มันเป็นคนอ่ะที่มันจิตมีจิตใจเป็นมนุษย์อ่ะมึงทนดูได้ยังไงอ่ะมึงทนดูได้ยังไงค่ะครับทำไมล่ะคะทำไมอ่ะคือไม่เกี่ยวกับคุณแต่นะคะคนดีนี่ไม่ใช่ว่าเห็นใครทำอะไรแล้วนั่งเฉยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นคนไม่ใช่คนดีนะคะอันนั้นคือคนเลวค่ะแต่เห็นคนนี้ทำผิดคนนี้ทำไม่ถูกต้องก็ต้องออกมาว่าบ้างมาปรามบ้างครับแต่อยู่ขณะนี้นะครับถ้าทหารหึมๆก็หึมๆใส่แต่ฝ่ายบริสุทธิ์นั่นแหละก็หึมๆก็หึมๆใส่แต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่มีใครกล้าหึมๆใส่สุเทพทึกสุบรรณผู้บัญชาการทหารก็กลัวสุเทพครับไอคนที่ไม่ได้ทำอะไรก็หึมๆใส่เขาอ่ะไอคนที่เขาโดนกระทำก็หึมๆใส่เขาแล้วมึงจะให้กูทำอะไรอ่ะมึงจะให้กูเป็นยังไงอ่ะฮะนะคะไอคนไม่ได้ทำอะไรเลยคนบริสุทธิ์นะคะคู่เอาตะคอกเอาแห่แห่แห่อย่างเงี้ยนะคะมีหน้าล่ะครับคุณป้อมนะครับที่เขาบอกว่าภาษานักเลงเสือเจอเสือนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งต้องวิ่งไม่มีทางกันค่ะเช่นเดียวกันครับขณะนี้นะครับคนที่ขู่คนเนี้ยชอบขู่คนที่อ่อนแอกว่าครับแต่เห็นคนที่ไม่อ่อนแอเห็นเส้นเห็นสายหน่อยไม่กล้าขู่ครับค่ะผมบอกตรงๆนะครับถ้าม็อบเป็นอะไรไปผมเชื่อว่าท่านผบ.ทบ.ออกมาแน่นอนครับอ๋อค่ะท่านผบ.ทบ.นี่จะออกมาพร้อมกับกสม.ครับออกมากับกสม.คือกรรมการสิทธิมนุษยชนครับขนาดพวกเขาทำกันเองนะครับก็ยังออกมานะครับแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะทำไมไม่คิดอ่ะใครจะเป็นทหารใครจะเป็นตำรวจใครจะเป็นกสม.หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่แหละค่ะใครที่เป็นด็อกเตอร์ด็อกแถวอะไรทั้งหลายแหละพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะขับรถไปก็โดนรังแกทำไมปล่อยให้ม็อบกลุ่มเหล่านี้มันเหิมเกิมเหลือเกินหรือประเทศไทยจะยอมเป็นขี้ข้าโจรตลอดค่ะเอาอย่างนั้นเลยครับแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทหารก็อยู่ภายใต้โจรตำรวจก็อยู่ภายใต้โจรกระบวนการยุติธรรมนักกฎหมายทนายก็อยู่ภายใต้โจรแสดงว่าผมก็จะคอยเป็นโจรไปด้วยสิงานนี้เอาอย่างนั้นแหละครับค่ะสุเทพทึกสุบรรณประกาศว่าถ้ามันชนะมันจะเอาเงินไปจ่ายชาวนาเห็นไหมฮะโจรมันไปพ้นเอาหรือมันไปอะไรยังไงหรือว่าถ้าสุเทพทึกสุบรรณชนะค่ะธกส.ก็จะเอาเงินไปให้สุเทพค่ะธนาคารบอกเออธนาคารนี้เอาเงินไปให้สุเทพค่ะธนาคารนี้ให้สุเทพค่ะไอ้นี่ก็จะเซ็นให้สุเทพสุเทพถามว่าจริงๆว่ามึงกินขี้หรือมึงกินข้าวมึงทำไมยิ่งใหญ่เหลือเกินอ่ะ มึงกินขี้หรือกินข้าวจนธนาคารก็กลัวมึงธกส.กลัวมึงทหารกลัวมึงตำรวจกลัวมึงนักวิชาการกลัวมึงถามว่ามึงกินขี้หรือกินข้าวแต่ว่าพวกนี้กลัวนะคะแต่มีวัยรุ่นนะคะลุมตืบกาดกปปส.ค่ะระหว่างเดินทางไปกระทรวงแรงงานค่ะก็เริ่มจะมีคนที่ไม่กลัวแล้วนะคะหลังจากตำรวจกับทหารกลัวกลัวพ่อเทพอ่ะค่ะไปรุ่นไม่กลัวค่ะไปรุมตืบกราบสุดกาทหารทำไมถึงกลัวไม่รู้มันเพราะเขามีอาวุธอ๋อถ้าตรงไหนมีอาวุธทหารกลัวทันทีแต่ถ้าตรงไหนไม่มีอาวุธมีแต่ตีนตบอ่ะทหารจะไม่กลัวเพราะมันสะดวกถึงว่าสิคะสังเกตนะครับเพราะว่าทหารประเทศเราเป็นอย่างนี้ภาคใต้ถึงไม่สงบเอ้าอันนี้เป็นบางคนนะครับแต่ทหารประชาธิปไตยนะครับเขาเป็นห่วงประชาชนเหลือเกินแต่ว่าหัวแถวจะพาไปทางไหนนะครับผมก็คือทหารก็คนเรานี่แหละค่ะไม่ใช่ลูกป๋าลูกเป๋ออะไรหรอกนะครับทหารก็ลูกยายศรียายมียายมานี่แหละไม่ใช่ที่ไหนหรอกก็ลูกประชาชนนี่แหละทหารก็คือประชาชนเพียงแต่มีอำนาจนะครับเพียงแต่มีอาวุธมีเพียงแต่มีรถถังแล้วก็ได้ไปฝึกมาอะไรประมาณนี้แหละก็เรียบร้อยแล้วมีความชำนาญในการใช้อาวุธมีความช่ำชองเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาครับค่ะอย่างเรานี่ละให้เราไปคว้างระเบิดแล้วก็คว้างไม่เป็นล่ะค่ะไม่รู้จะคว้างยังไงให้มันระเบิดอย่างเงี้ยนะคะ
อย่างเราจะไปยิงสไนเปอร์แล้วก็ยิงไม่เป็นสไนเปอร์จะถีบเราครับเอาไปยิงแล้วปืนมันถีบนะคะแล้วก็ยิงไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกมาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะอาศัยทหารเนี่ยค่ะเวลามีโจรมาเข้าบ้านนะคะที่ตำรวจท่านทำไปท่านก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ทหารพี่ทหารจะเมตตาประชาชนผู้บริสุทธิ์หน่อยนะคะอย่างน้อยๆก็เห็นแก่คนกรุงเทพที่เขาเดือดร้อนบ้างค่ะครับนะคะท่านผบ.ทบ.ค่ะครับผมจำได้นะครับผมก็เห็นในช่วงที่สนธิลิ้มทองกุลนะครับเอาสิ่งปฏิกูลไม่ใช่สิ่งปฏิกูลแล้วครับเอาผ้าอนามัยไปถูลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยครับฐานไปถูตรงฐานนะคะฐานพระบรมรูปทรงม้าผ้าอนามัยที่ใช้แล้วใช่ครับพูดภาษาชาวบ้านได้ไหมคะครับโกเต็กที่ใช้แล้วที่ผู้หญิงนะคะเขาเป็นประจำเดือนนะคะครับครับเขาใช้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะครับคุณสนธิเนี่ยก็เอาไปเช็ดนะคะเช็ดตรงฐานนะคะพระบรมรูปมันไม่ใช่เช็ดครับค่ะมันไปถูมันไปถูมันเป็นการทำความสะอาดแบบใหม่เหรอคะครับแล้วประชาชนนะครับลูกสีใหญ่มีใหญ่มานี่แหละครับหวงแหนครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาไปสักการะอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่เราเทิดทูนที่เรารักษาไว้ที่เราไปกราบไหว้ทุกวันเป็นอนุสาวรีย์เป็นสัญลักษณ์อะค่ะเป็นสัญลักษณ์ของพ่ออยู่หัวนะคะใช่รัชกาลที่5ครับผู้ทรงเลิกทาสค่ะครับซึ่งพี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงท่านเสมอได้ไปกราบไปไหว้ไปขอพรไปบนบานศาลกล่าวอะไรก็แล้วแต่ครับบางคนก็นะคะห้อยรูปเหรียญท่านนะคะก็มีนะคะแล้วทุกคนก็จดจำได้เสมอว่าการที่ประเทศไทยได้พัฒนาได้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะว่าสมเด็จนะคะรัชกาลที่5นะคะพระรัชกาลที่5นั่นเองในหลวงของเรารัชกาลที่5สร้างรถไฟก็ในสมัยนั้นแหละค่ะจนรถไฟในสมัยที่รัชกาลที่5ท่านสร้างมีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะนะคะซึ่งว่าคนก็หวงแหนแหละค่ะนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ผู้ที่ออกมาปกป้องสถานั้นถือว่าเป็นสถาบันเลยนะค่ะเป็นสถาบันเลยนะคนที่ออกมาปกป้องก็ตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาวิทยุชุมชนค่ะนะครับแล้วตรงนั้นก็มีค่ายทหารครับโอ้ค่ะแล้วบริเวณนั้นก็มีครับฮะแล้วนะครับถามว่าไอ้คนที่บอกว่าปกป้องสถาบันเงียบเหมือนหมาตดอ๋อเฉยเฉยครับค่ะดีไม่ดีสนธิลิ้มทองกุลมาขู่ไหนอ่ะเราทับไหนอ่ะมาขู่ตอนนั้นอย่าเสือกเวลานี้นะครับเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันนอกจากสนธิลิ้มทองคุณยังมีสุเทพทึกสุบรรณค่ะถามว่าหน่วยไหนล่ะครับจะไปแย้มกับสุเทพทึกสุบรรณค่ะเดี๋ยวสุเทพทึกสุบรรณเฮ้ยเดี๋ยวกูไปปิดในราชเดชเนี่ยคุณสุเทพก็เป็นจอมพลแล้วจอมพลศรีธัญญาแล้วเออแต่บางทีนี่เขาบอกว่าเอ้าสุเทพไม่มีทางปิดราชเดชเพราะอะไรค่ะเพราะมีพวกเดียวกันสุมหัวอยู่สุเทพปิดลาบ11แล้วก็ไม่ปิดไอ้ศาลานะคะศาลาไอ้กลางกรุงเทพอะค่ะไม่ปิดสองที่ไม่ปิดครับศาลากลางกรุงเทพมหานครนะครับเอาเป็นที่สุมหัวกันครับลาบ11ก็เป็นที่สุมหัวครับสุเทพบอกอย่างนั้นสถานที่ต้องหวงแหนเอาไว้นี่ไงคนไทยก็งงเหมือนไก่ตาแตกในประเทศสุเทพมึงใหญ่เหลือเกินนะใหญ่จนขนาดนี้นะครับสุเทพทำอะไรก็ได้ใครอย่าไปแตะอ้าวแต่นะครับเราดีใจนะครับค่ะผมอยากให้มีคนประเภทนี้อีกสักคนหนึ่งในประเทศไทยมีไหมครับใครคะหม่อมราชวงศ์มลินีครับอ๋อนะคะหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพันธ์ครับถ้าคนคนไทยนะครับมีอีกสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับผมบอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับเต็มประเทศจะลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามเลยขนาดนี้นะครับท่านพูดนะครับจับใจคนไทยทั่วประเทศอย่าว่าแต่ทหารอย่าว่าแต่ตำรวจอย่าว่าแต่ท่านนายอย่าแต่ว่าแต่ผู้พิพากษาอย่าว่าแต่ศาลครับก็โดนเหมือนกันท่านบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกระแสเขาบอกว่าโดนได้ทั้งนั้นถ้ามีเส้นใหญ่เขาไปหน่อยก็จริงอย่างที่ท่านพูดแสดงว่านะครับหลายๆฝ่ายขนาดนี้งอมืองอเท้าอยู่พยายามจะมาข่มขู่แต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์พยายามจะมาข่มขู่แต่นะครับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยแต่ปล่อยให้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับย่ำยีย่ำยีตามสะดวกโยนละเมิดสิทธิประชาชนใช่ค่ะพาไปม็อบก็ไปก่อม็อบตรงนั้นแล้วก็ไปปิดตรงนี้แล้วก็ไปตัดน้ำตัดไฟนะคะคนที่ไปร่วมม็อบก็พาก็ไปข่มขืนลากไปข่มขืนชั่วโมง2ชั่วโมง
ก็ได้นะคะสำหรับม็อบสุเทพทำได้หมดอีกหน่อยมันก็ไปขี้สิหัวพ่อมันล่ะค่ะเออท่านผู้ชมครับทำได้หมดเนี่ยผมบอกว่าการไปปิดสถานที่ราชการนะไปปิดสถานที่ของตำรวจค่ะนะครับไปปิดนะครับไปตามหัวตัวคนนั้นจะไปจับคนนั้นคนนี้นะครับท่านอนุไม่ใช่ท่านอนุพงศ์ครับเพราะมันเลือดเดียวกันครับมันคล้ายๆกันค่ะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สงบอหิงสาปราศจากอาวุธท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเคยอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา63มั้ยครับค่ะเขาเขียนไว้ยังไงครับค่ะนะบางทีนี่ครับท่านอาจจะไม่รู้นะครับลองให้ท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา63ดูสิครับค่ะสิทธิและหน้าที่เขาเขียนกันไว้ยังไงนะครับคือมันใช่สิทธิหน้าที่นะครับเขาบอกว่าประชุมไปประชุมคือหมายความว่าสงบสันติปราศจากอาวุธค่ะและนะครับฮะไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นใช่ค่ะไอ้นี้ไม่ปิดสถานที่ราชการราชการเขามาถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกต้องตามกฎหมายค่ะนะเป็นราชการของพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นครับแต่ทำไมนะครับการที่ให้ม็อบไปปิดตรงนั้นไปไล่จับคนนี้ไปไล่ด่าคนนี้จนให้ข้าราชการมายกมือไหว้ไอ้ม็อบโสโครกเหล่านี้ผมถามว่าทหารมีความสุขหรือครับค่ะทหารบอกว่าเขาทำตามกรอบรัฐธรรมนูญหรือครับค่ะสุขและรัฐธรรมนูญผมอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปอ่านมาตรา68ค่ะรัฐธรรมนูญปี50นี่แหละค่ะเขาเขียนไว้ยังไงนี่ไงครับอย่าตอแหลกันเลยครับค่ะหมายความว่าถ้าใครเป็นโจรมันอยู่ได้เหรอประเทศนี้ใครข่มขืนใจคนอื่นมันอยู่ได้ใครมีเส้นอยู่ข้างหลังมันอยู่ได้ค่ะแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเสียภาษีซื้อปืนให้ทหารค่ะเสียภาษีซื้อปืนให้ตำรวจเสียภาษีซื้ออาวุธให้ทางราชการเพื่อมาปกป้องโจรอย่างนี้นะครับฮะเอางี้นะครับทำไมไม่เขียนไว้ล่ะครับเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนซื้ออาวุธมาไว้เพื่อปกป้องสุเทพทึกสุวรรณอยู่ในมาตราไหนล่ะครับอยู่ในมาตราไหนครับสุเทพทึกสุวรรณมันเกิดมาเมื่อวานนี้มันมาปลุกม็อบสร้างมวลชนขึ้นมาเพื่อแลกกับคดีมันท่านทหารก็รู้นะครับว่าดูว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเพราะสุเทพเป็นหัวหน้าสอชใช่ไหมคุณป้อมค่ะร่วมกับทหารบางกลุ่มบางพวกฆ่าประชาชนค่ะหรือว่ายังถือพวกเดียวกันอยู่ครับโอ้ถือค่ะถือเป็นพวกเดียวกันอยู่เหรอครับก็จะเห็นออกมาขู่แห่ๆแล้วจะเอาอีกเลยครับค่ะจะฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเหรอครับค่ะผมให้ดูนะครับว่าภาษีอากรของพี่น้องประชาชนซื้ออาวุธมาเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแม่นดูแลทุกสุขประชาชนค่ะผมไม่เคยเห็นข้อไหนมันเขียนมาให้เอาอาวุธมาปกป้องม็อบเสงเข่งไม่เห็นข้อไหนเอาอาวุธมาปกป้องสุเทพทึกสุวรรณค่ะทำไมไปยอมรับคนขี้โกงคนขี้โกงมีชื่อเสียงในเรื่องการโกงแล้วมายืนด่าคนอื่นว่าเขาโกงแล้วไอ้คนก็ไปยอมรับทหารก็กลัวตำรวจก็กลัวฝ่ายกฎหมายก็กลัวทนายก็กลัวกลัวกันไปหมดหมายความว่าจะปลูกฝังให้ลูกหลานกลัวโจรอย่างนั้นนะครับไม่รู้นะเอาอย่างนั้นนะครับน่าจะใช่ค่ะเอาอย่างนั้นนะครับงั้นมีไว้ทำไมล่ะครับอาวุธอ่ะค่ะหรืออย่างที่เขาว่านะครับเอามาไว้เพื่อแสดงวันเด็กจบค่ะพอส่งไปภาคใต้เอาอาวุธเสียงเก่งเบลงไปฮะมึมทีก็ตายกันเป็นเบื่อค่ะนี่มันเป็นการย่ำยีหัวใจประชาชนจริงๆเอาถ้าไม่เชื่อพี่น้องจะไม่ไหวแล้วคุณป้อมถ้าไม่เชื่อมาดูตรงนี้อีกสักหน่อยนึงดูตรงนี้เหรอคะด่วนที่สุดเนี่ยนะด่วนที่สุดค่ะกปปสสุราษฎร์ธานีเรียนพี่น้องกปปสผู้รักชาติรักแผ่นดินและห่วงใยอนาคตลูกหลานของเราครับเรื่องขอมีการเตรียมความพร้อมถ้าหากมีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งใหญ่นะคะเตรียมความพร้อมถ้าหากมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มกราคม2557และการเลือกตั้งใหญ่วันที่2กุมภาพันธ์
ที่จะถึงนี้แต่เรามั่นใจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและต้องไม่มีวันเลือกตั้งดังกล่าวอย่างแน่นอนและถ้าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงขอให้กปปส.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เตรียมความพร้อมในเครือข่ายกปปส.ทั้งหมดในหลายๆจังหวัดให้มีการเตรียมพร้อมดังนี้ค่ะถ้าหากรัฐบาลใช้หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของทหารหรือให้ทหารเป็นกรรมการเลือกตั้งเราต้องบอกกับทหารว่าเราเป็นญาติเป็นพี่น้องกันขออย่าได้มาขัดขวางการทำงานของพวกเรากปปส.โดยเด็ดขาดเราบุกเข้าไปต่อต้านการเลือกตั้งเราขอรบกับคณะกรรมการในเขตการเลือกตั้งทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะคะขอย้ำอีกครั้งเราไม่ขอรบกับพี่น้องทหารแต่เราจะบุกเข้าไปขัดขวางในหน่วยเลือกตั้งทุกรูปแบบ 2. ถ้าหากรัฐบาลใช้หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรหรือตำรวจตระเวนชายแดนหรือให้ตำรวจเป็นกรรมการเลือกตั้งเราต้องบอกกับตำรวจว่าเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันขออย่าได้มาขัดขวางการทำงานของพวกเรากปปส.โดยเด็ดขาดเราจะบุกไปต่อต้านการเลือกตั้งเราขอรบกับคณะกรรมการในเขตการเลือกตั้งทุกรูปแบบขอย้ำอีกครั้งเราไม่ขอรบกับพี่น้องตำรวจแต่เราจะบุกเข้าไปขัดขวางในหน่วยเลือกตั้งทุกรูปแบบที่สำคัญย้ำนะคะอย่างเด็ดขาดว่าตำรวจและทหารเป็นญาติพี่น้องกับเราจุดประสงค์ของเราคือต่อต้านคณะกรรมการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆในทุกรูปแบบเราทุกคนรักชาติรักแผ่นดินทั้งสิ้นมวลมหาประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นและพวกเราชาวกปปส.ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องกปปส.ในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ขึ้นไปแล้วฮะมันเป็นขบวนการยุติธรรมหรือว่าเป็นขบวนการยุติการกระทำยุติความเป็นธรรมค่ะน่าละอายไหมครับค่ะถามเวลานะครับเขาไปพูดมีนักวิชาการบางตัวบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอ้าวแล้วอะไรดีล่ะคะก็สรรหาไงสรรหามาทำแปะอะไรกับแก่ๆกับเราสรรหามาอย่างสวแต่ละตัวเนี่ย40สวเดินก็จะไม่ไหวแล้วแต่ละตัวนี่มันบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมถามว่าตุลาการอะสรรหากันมาแต่ละตัวเนี่ยมันรับใช้ฝั่งเดียวกันไหมองค์กรอิสระก็สรรหามาไม่ใช่หรือค่ะถามว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่ากับฝ่ายเผด็จการมันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่ากับม็อบกบฏอะค่ะพวกเดียวกันค่ะแล้วอย่างนี้นะครับจะบอกว่าการสรรหามันดีอะค่ะแล้วอย่างนี้นะนี่แหละผลสรุปนะครับที่ม็อบคิงซวยเนี่ยค่ะมันบอกว่าจะปฏิรูปเหิมเกรมปฏิรูปอะไรค่ะก็หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์และอมาตย์ค่ะพ่ายแพ้พรรคไทยรักไทยค่ะพ่ายแพ้พลังประชาชนค่ะพ่ายแพ้พรรคเพื่อไทยค่ะจนเสียสติกันทั้งพรรคอมาตย์ก็เป็นบ้าแทบทั้งกลุ่มปฏิรูปของมันนั่นก็คืออาจจะสรรหามา70แล้วปล่อยประชาชนไม่อาจ10ไม่อาจหรอคะชัดๆค่ะสรรหามาหมดเลยทำไมถึงชัดครับไม่มีการเลือกตั้งหรอคะมีเลือกตั้ง 30% ฮะเขาบอกว่าสรรหา70เลือกตั้ง30ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปคุณป้อมปฏิรูปประเทศทั้งที่พรรคไปปัดไม่เคยปฏิรูปตัวเองนั่นแหละอยู่ภายใต้อำนาจให้เขาเหยียบคอเล่นไปวันๆรัฐธรรมนูญปี50ลิงตัวไหนนะครับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติลิงตัวไหนนะครับอยู่ข้างหลังการปฏิวัติรัฐประหารทราบกันทุกตัวทุกขุมขนปฏิวัติเพื่ออะไรเพื่อปฏิรูปรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจะสนองตอบให้พรรคไปปัดมีชัยชนะต่อพรรคพลังประชาชนเป็นยังไงล่ะครับนั่นคือปฏิรูปเขียนกฎหมายเข้าข้างตัวเองปล่อยให้ไอ้หน้าแหลมฟันดำปล่อยให้นักวิชาการเฮงซวยกระบวยแตกคอยไปรับใช้ไอ้พวกเวรตะไลเหล่านี้เขียนรัฐธรรมนูญปี50มาเลียปากแล้วไอ้สุเทพทึกสุบรรณอย่างไรก็ชนะเขียนติดข้างฝาไว้เลยพี่น้องถ้าแพ้จะไปลงรูใช่ไหมเขียนติดข้างฝาค่ะยังไงก็ชนะค่ะเนวินได้มา70ผมได้มาค่ะถ้าผมแพ้ผมจะไปยืนในรูไอ้สันดานตัวไหนน่ะมันพูดอ่ะก็ไอ้คนกรุงเทพก็ละเคารพมันไงค่ะไอ้สุเทพเชือกตะบันนี่แหละมันเป็นคนพูดอ่ะเพราะอะไรเพราะสมุนมันก็คือไอ้กลุ่มที่เขียนรัฐธรรมนูญปี50สนองตอบ
จัดการไฟตรงกันข้ามอายุมัดใช่แต่ประชาชนทั่วประเทศไม่เอาด้วยพักบางพักการเมืองนะคะไปซื้อเสียง 1,000-2,000 นะคะหัวละ 2,000 นะคะกกต.ก็มองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะแจกตัวหน้ามันก็ไม่รู้ใช่พักเพื่อไทยนะคะตดค่ะเพ้อตดค่ะแจกใบแดงค่ะตดเฉยๆแจกใบแดงใช่ค่ะคิดดูก็แล้วกันดีไม่ดีไม่เอาล้วงมือไปในกระเป๋าเขาอะเพื่อที่จะให้ตัวเองชนะค่ะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อพักนี้โดยเฉพาะค่ะเลือกตั้งก็เพื่อพักนี้โดยเฉพาะครับพลตำรวจเอกพัชวรอ้าวไม่ใช่ครับพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภค่ะกกต.ชุดก่อนค่ะหาเรื่องใส่เขาค่ะสารพัดค่ะเพื่อจะกระจัดกกต.ที่เป็นกลางฮะแล้วเอากกต.นะครับของพวกตัวเองเข้ามาทุกตัวค่ะใช่ทุกตัวมีอภิชาติสุขคณนเป็นหัวหน้าก็เหมือนตอนนี้แหละค่ะก็เอากกต.ของคราวนี้หนักกว่าเดิมครับค่ะเอาไอ้สมชัยเข้ามาหนักกว่าเดิมอีกครับหนักกว่าอภิชาติสุขคณนครับแล้วเป็นไงค่ะเป็นไงครับคนไทยรับได้หรือครับค่ะผมบอกว่าใครรับได้ก็รับไปค่ะกูมากอกดำคนนึงรับไม่ได้ที่จะให้กูอยู่ภายใต้กฎหมายโจรเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนผู้ดีศรีร้อยเอ็ดค่ะผู้ดีศรีสารคามค่ะเต็มบ้านเต็มเมืองภาคอีสานภาคเหนือผู้ดีศรีร้อยเอ็ดผู้ดีศรีสารคามผู้ดีขอนแก่นผู้ดีอุดรนะคะแล้วก็ยังมีผู้ดีแหลมฉบังศรีราชาด้วยครับวันศุกร์นี่ก็นะคะเจ้พี่แหม่มนะคะพี่แหม่มนะคะก็จะไปปล่อยลูกโป่งอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกอยู่นั่นแหละค่ะปล่อยอยู่งั้นแหละครับเพราะว่านะคะมันต้องย้ำคิดย้ำทำแม้อันนี้ขอยกย่องจริงๆผู้ดีศรีแหลมฉบังกับศรีราชาค่ะมีตรงนี้อีกคุณป้อมค่ะวันนี้นะครับมีข่าวบอกที่ปากเกร็ดนะครับตรง5แยกปากเกร็ดนะครับท่านน้ำปากเกร็ดค่ะอีน้องมวลประชาชนก็เต็มไปหมดอยู่มินบุรีเต็มไปหมดปล่อยลูกโป่งจุดเทียนขาวจุดเทียนปล่อยลูกโป่งขาวประชาชนเขาต้องการรักสงบไม่ต้องการความรุนแรงใช่ต้องการให้มีการเลือกตั้งค่ะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องการที่จะล้มอำนาจกันมีเหรอครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีแล้วเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมผู้หลักหัวโตไม่มีใครยศตามยศสูงมีแต่พวกเดียวกันขึ้นไปนะคะตะบี้ตะบันอยู่ตรงนี้นะคะและอย่าคิดว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองค่ะครับผู้มีอำนาจวาสนาก็ไม่มีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเกรดซีเท่ากันหมดเลยค่ะนะคะเท่ากับ3ล้อเครื่องอ่ะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องต้องการให้มีการเลือกตั้งค่ะแล้วการสรรหาก็รู้ถ้าการสรรหามันดีสุเทพถึงสุบรรณมึงทำไมไม่ประกาศออกมาค่ะมึงจะปฏิรูปยังไงเป้าหมายปฏิรูปก็คือเอานักวิชาการพวกตัวเองมาทำทุกวิถีทางเพื่อจะมัดมือชกเขาฮะแล้วนูนปี50ทำเต็มที่แล้วก็แพ้แล้วจะมาทำไมก่อนจะทำไมมันก็จะตั้งรัฐบาลขึ้นมาค่ะเพื่อปราบปรามคนที่ไม่เห็นด้วยฮะคนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามโดยมีกลุ่มไหนก็ไม่รู้นะครับมีกำลังสนับสนุนไล่ฆ่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วครับอย่าว่าแต่ตอนที่มันเป็นรัฐบาลนะคะที่จะขึ้นมาปราบปรามคนที่ไม่เห็นด้วยกับมันเลยนะคะขนาดตอนนี้มันไม่ได้เป็นรัฐบาลมันเป็นฝ่ายค้านมันก็ยังไปปราบปรามคนที่ไม่คิดไม่เห็นด้วยกับมันแม้แต่คนเก็บขยะคนหูหนวกคนเป็นใบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่คิดกับมันหรอกค่ะพี่ตะกอกดำเพียงแต่ว่าเขาใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อที่นายกยิ่งรักมันก็เอาไปกระทืบจนปางตายครับแล้วเห็นไหมคะแกนํานะคะบางท่านไม่เห็นด้วยกับมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นยังไงขนาดมันไม่เป็นรัฐบาลนะคะพี่น้องประชาชนเอ้ยถ้ามันเป็นรัฐบาลแล้วก็นะคะลูกเต้าหลานเหลนเราจะเหลือหรอคะเนี่ยไม่เป็นไรครับค่ะพี่น้องไม่ต้องตกใจเราไม่มีทหารแต่ว่ามีอยู่นะครับผมบอกว่าบางคนนะครับรับใช้ม็อบอยู่นะครับแต่ทหารส่วนใหญ่เขาพูดไม่ออกทหารดีเต็มไปหมดนะครับมีไม่บางตัวเท่านั้นนะครับที่กลัวครับกลัวใครก็ช่างหัวมันแหละคืออย่างนี้ครับกลัวหรืออยากก็ไม่รู้ขณะนี้นะครับประชาชนนี่แหละกลุ่มเขาบอกว่ากองทัพประชาชนคือเขาเรียกว่ากองทัพปราบกบฏพร้อมกับเสียงประชาชนร่วมกันเดินสายอยู่ภาคอีสานขนาดนี้วันพรุ่งนี้กลับไปนครพนม
แล้วก็ไปบึงกาฬครับน่าจะรอบเช้าอยู่นครพนมรอบเย็นอยู่บึงกาฬนะฮะผมดูก่อนครับค่ะนะฮะเอ้าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะรวนไปหนองคายเอ้าวันพรุ่งนี้โอ้นะคะหนองคายแล้วก็มาอุดรครับโอ้ค่ะอันนี้วันที่23อันนี้กองทัพปราบกบฏกองทัพปราบกบฏครับปราบกบฏค่ะไปจังหวัดไหนพี่น้องประชาชนร่วมมาลงชื่อครับเพื่อจะปราบกบฏร่วมกันใช่ค่ะนะคะภาคอีสานเริ่มต้นแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ค่ะไล่ไปสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับรอบมาขนาดนี้นะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่มุกดาหารค่ะเอ้าหรือว่าอยู่นครพนมก็ไม่รู้นะครับแต่พรุ่งนี้อยู่หนองคายแล้วก็ไปอุดรไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่มาจบที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่ภาคอีสาน20จังหวัดนะครับค่ะถ้าไม่มีใครคิดจะปราบกบฏค่ะคืนอาวุธให้ประชาชนได้ไหมล่ะเออได้ไหมล่ะเออถ้าอาวุธไม่ใช้นะคะถ้าคิดว่าพวกคุณนะชื่นชมกบฏเออไม่กล้าแต่ต้องกบฏเออที่มันเยี่ยมยีหัวใจคนไทยอ่ะมึงเอาอาวุธไหมมาประชาชนเอาอาวุธคืนให้ประชาชนค่ะประชาชนกับตำรวจจะจัดการเองค่ะแล้วให้พวกคุณไปนอนอยู่เปเลยเออไปรอรบกับทางชาติไม่มีทางหรอกไม่มีใครมาบ้ามารบกันหรอกขนาดนี้ค่ะหรือว่าอาวุธมันไม่มีใครรบด้วยรบแม่งประเทศเดียวกันเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วใช่มีแต่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะเปลี่ยนนะคะจากประเทศสงบสันติอหิงสาครับกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีแต่โจรเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วค่ะตอนนี้ค่ะมันไม่มีโจรได้ยังไงค่ะถ้าจะโทษก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะเปิดโอกาสให้โจรไปสร้างความวุ่นวายค่ะขณะนี้นะครับเขาแจ้งข้อกล่าวหาพอไปแล้วนู่นน่ะเหตุผลเขาค่ะก่อม็อบไปเสร็จก่อนฮะขณะนี้มารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้เพราะติดม็อบค่ะอนุญาตค่ะอนุญาตอนุญาตครับอนุญาตอนุญาตครับค่ะตามสิทธิ์ค่ะตามสิทธิ์อนุญาตครับรัฐธรรมนูญสิทธิ์รัฐธรรมนูญตามสิทธิ์แต่พวกกูยังไม่ทันอะไรยังไม่ทันกล้าอ้าปากเลยค่ะใส่กุญแจมือค่ะแล้วใส่โซ่ที่ขายังก็กูเป็นอาชญากรสงครามอย่างนั้นแหละนะคะป้อมกองทองค่ะโดนใครก็ไม่รู้นะครับแกใจหาวล่ะฟ้องค่ะเข้าไปจะใส่กุญแจมือขังเลยค่ะขังเลยขังเลยค่ะป้อมกองทอนยังไม่ได้ให้การอะไรเลยป้อมมาค่ะป้อมนี่ผิดพอเดินเข้าไปเขาถามว่าเป็นใครมาเสื้อเหลืองค่ะมาจากพันธมิตรเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเขาชงกาแฟให้แดกกาแฟได้ไหมคะถ้าเกี่ยวกับพันธมิตรค่ะเกี่ยวกับกปส.กปปส.ค่ะเดี๋ยวมันชงกาแฟให้แดกเองอ่ะไม่มีทางจะมาใส่กุญแจถ้าใส่กุญแจมือไปหาเมืองบ้านเมืองมันเป็นกลัวเขาใช่ไหมคะนี่ไงครับผมบอกว่ากระบวนการยุติธรรมให้ท้ายคนกระทำความผิดปล่อยคนกระทำความผิดไปสร้างความหายนะให้ประเทศเออก็แปลกดีนะคะแปลกดีนะคะครับพี่ครับคนไทยครับแจ๋วไหมครับกระบวนการยุติธรรมของไทยนะคะแจ๋วไหมครับเหี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะคนทำความเหี้ยคนทำความเลวนะคะคนทำความระยำคนทำสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบอกมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญคอยดูนะครับคุณป้อมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญอ๋ออีกหน่อยมันไปเอาเมียมึงก็คือสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับเฮ้ขนาดนี้นะครับคอยดูนะครับไม่เชื่อผมอีกไม่เกินวันสองวันค่ะเขาจะมีคนมาพูดห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงอีต่อไปอีอมเหรอคะอีอมจะมาพูดเหรอคะไม่รู้ว่าอีอมหรือบักอมเหรอครับอีอมหรือบักอมคะตอนนี้บักอมออกมาพูดแล้วคืออย่างนี้เป็นอะไรประกาศพรก.ก็แค่แผ่นกระดาษไปติดเท่านั้นนะปกครองพรก.ค่ะพรก.หรือพรบ.ก็แล้วแต่ถามว่าสุเทพถึงสุวรรณมันสนใจไหมล่ะมันสนใจไหมล่ะคนไทยยังเห็นดีเห็นงามกับมันหน้าตาเฉยอะค่ะขณะนี้นะครับถ้าตำรวจจะเอาจริงคอยดูต้องมีลิงสักตัวออกมานะครับห้ามตำรวจใช้อาวุธค่ะต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พกหนังสติ๊กอย่างเดียวค่ะคอยดูนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็หมายความว่าปล่อยให้โจรมีอาวุธทุกอย่างทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายประชาชนทำร้ายข้าราชการแต่ให้ข้าราชการยืนอยู่อย่างนี้กุมไข่ใครว่าเป็นคนคิดอย่างนี้มันแหละค่ะไม่ใช่เราคนคิดอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นหัวใจมันอยู่กับโจร
็มันเป็นโจรเองหรือเปล่าหัวใจมันเป็นโจรมันเป็นหัวหน้าโจรแล้วมันจะพยายามให้คนไทยคอยอยู่ภายใต้ส้นตีนโจรเหมือนกับพวกมันค่ะใครก็แล้วแต่คนนั้นแหละมันเป็นหัวหน้าโจรหรือเปล่านะคะที่มันทำอย่างนั้นนะคะที่มันคิดอย่างนั้นนะคะมันไม่เป็นหัวหน้าโจรคนดีไม่มีอะไรป้องกันคนดีไม่มีอะไรป้องกันเลยใช่ไอเราก็นึกนะคะพี่ยุทธนะคะพี่ยุทธนะคะพี่เลของน้องมะขามป้อมกะว่าจะอาศัยใบบุญท่านสักหน่อยนะคะท่านทำไมกลัวกำนันล่ะคะท่านเป็นนายพลนะคะท่านท่านเป็นนายพลคุมกองทัพอ่ะมะขามป้อมเสียใจจังเลยนะคะที่ท่านนะคะไปกลัวกำนันหน้าดำอ่ะค่ะจากบ้านนอกอ่ะค่ะท่านนะคะแล้วก็พี่อดุลของผมนะครับค่ะด้วยความเคารพค่ะพี่อดุลถ้าพี่อดุลไม่มีกองกำลังนะครับชาวอีสาน20จังหวัดกับภาคเหนือครับค่ะพร้อมครับเออพร้อมเป็นลูกมือให้ครับค่ะพร้อมเพราะเราต้องปกป้องประชาธิปไตยครับค่ะพี่แล้วไอ้จะไรไหนไปปกป้องโจรเขาเชิญมันค่ะเชิญค่ะประชาชนพร้อมค่ะประชาชนพร้อมไม่จำเป็นต้องลบอ่ะขอให้มีอาวุธค่ะมะขามป้อมก็ไม่ลบไม่มะขามป้อมก็ไม่ได้ฝึกนะคะครับแต่ว่าถ้ามีอาวุธก็ไปอ่ะค่ะปกติที่เห็นป้อมใช้แต่ตีนอ่ะค่ะนี่แหละครับพี่น้องผู้ชมครับกับตีนค่ะที่เราพูดอย่างนี้เราไม่ต้องการให้ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะฝ่ายหนึ่งถอยตลอดถอยตลอดถอยจนจะไม่มีอาวุธโอ้โหเป็นผู้รักษากฎหมายแต่เอามือไปกุมกระโปรงอยู่อย่างนั้นเหยียบคอแล้วเหยียบคออีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ทหารพออยู่กับพรรคไปปัดเขาบอกสั่งยิงเท่านั้นทั้งที่คนสั่งมันหนีทหารยิงประชาชนตายเป็นเบื่อยิงเลยค่ะโอ้ยิงเลยใครจะรู้กันแล้วประชาชนที่ยิงนะคะพี่บอกดำประชาชนที่ยิงไม่มีอาวุธเลยก็นั่นเลยสิก็ยิงนะคะยิงประชาชนก็แปลกนะคะโอ้ยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะมะขามป้อมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะมันลบง่ายกับรถกับตีนโตป่ะเพราะตีนโตมันจะไปยิงอะไรทหารเลยค่ะใช่ไหมมันก็เลือกยิงเอาสิโดนกระบาลทุกคนค่ะเอานี่นะครับผมบอกแล้วถ้าคนไทยค่ะเห็นดีกับโจรก็แสดงไปร่วมกับโจรได้เลยค่ะแต่คนอีกส่วนหนึ่งเขาไม่เห็นดีด้วยกับโจรออกมาเยอะเขาจะอยู่ที่บ้านค่ะไปจุดนะครับไปจุดเทียนชัยให้มีการเลือกตั้งค่ะไปปล่อยลูกโป่งเพื่อแสดงสันติภาพออกมาร่วมกันเยอะคืนนี้อยู่วัดไผ่ตันสะพานควายเขามีค่ะแล้วคืนวันศุกร์นัดเจอกันที่หน้าสน.บางซื่อที่เดิมเวลา1ทุ่มพี่น้องประชาชนนัดกันแล้วอย่างล้นหลามให้มาเยอะๆจะไปแสดงสันติภาพตรงนั้นให้มีการเลือกตั้งแล้ววันศุกร์นะคะหน้าวัดไผ่ตันใช่ไหมคะเอาวันศุกร์ที่หน้าสน.บางซื่อค่ะหน้าสน.บางซื่อคืนนี้วัดไผ่ตันเวลาทุ่มหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะวันศุกร์นี้นะคะอยู่เกาะลอยค่ะครับอยู่เกาะลอยนะคะแหลมฉบังหรือศรีราชาค่ะครับพี่น้องตะวันออกนะคะที่รักสันติสุขนะคะไม่ต้องการความรุนแรงนะคะแล้วไม่ต้องการม็อบไอ้เสงแกลงยังซวยเนี่ยครับม็อบที่มีแต่พวกที่เกื้อหนุนจุนเจือกันนะคะครับนะคะม็อบที่มีแต่คนสนับสนุนนะคะครับจนคนกรุงเทพตอนนี้ก็รู้สึกว่านอนตาไม่หลับแล้วนะคะพี่มะขามก็รู้สึกว่ากลัวค่ะกลัวโจรค่ะกลัวมากๆเลยน่าสงสารไปทำงานอะไรก็กลัวลูกกลัวเต้ากลัวมันจะไปเรียกค่าไทยนะคะกลัวมันเอาเมียไปทำเมียมันโจรมีอาวุธสงครามก็มากันเยอะๆนะคะที่หน้าเกาะที่เกาะลอยค่ะที่เกาะลอยสวนสุขภาพจะปล่อยอะไรฮะปล่อยลูกโป่งอ้าวไม่ปล่อยเทียนไม่ปล่อยเกาะไม่ปล่อยเกาะค่ะเอาทำไมไม่ปล่อยเกาะเกาะเนี่ยเอาไว้เกาะค่ะอ้าวเกาะลอยอะเกาะลอยค่ะลูกโป่งก็ลอยปล่อยเกาะไปเลยไม่ดีเหรอค่ะเห็นไหมครับนี่คือพลังของคนที่บริสุทธิ์ค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยกับมาต่อต้านการเลือกตั้งค่ะแต่ว่ากกต.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระมึงเห็นด้วยกับเผด็จการมึงก็ยืนขึ้นให้พี่น้องประชาชนเห็นหนังหน้ามึงหน่อยมึงเห็นด้วยกับเผด็จการมึงอย่าไปดีแอบมึงเห็นด้วยกับจรนะคะมึงสนับสนุนจรใช่จรทำอะไรมึงก็บอกว่าถูกต้องแล้วนะคะจรอยากทำอะไรไปนอนกับแม่มึงก็เอาเหรอนะคะจรนั่นไปขี้ใส่หัวมึงก็เอาว่าจรนะคะไปป้อนบ้านคนนี้นะคะมึงก็บอกทำถูกแล้วโจรเอาหมอไปเป็นเพื่อนยังได้อ่ะคิดดูก็แล้วกันอ่ะหมอกับโจรด้วยกันอ่ะค่ะใช่นะคะหมอไม่ใช่หมอหรอกค่ะแต่มันใส่เครื่องแบบหมอแต่น่าจะเป็นหมามากกว่าอ๋อหมาใส่ชุดหมอใช่หมาใส่ชุดหมอค่ะหมาใส่ชุดหมอจริงๆแล้วถ้าอยู่โรงพยาบาลใช่หมอจริงๆแล้วต้องรักษาคนไข้ค่ะใช่ใช่ใช่ออกมานะคะเดินแบบนี้นะคะแก่งกระโปรงไปกระโปรงมาเขาเรียกว่าหมาค่ะก
กระโปงกับกระโปงแตกต่างกันไงไม่รู้นะคะไม่รู้กระโปงหรือเปล่าแล้วมันตัดออกยังไม่รู้ค่ะรู้ว่าแกงกระโปงค่ะก็บอกประธานอภัยค่ะนี่แหละพี่น้องท่านผู้ชมครับเราเอาความจริงมาพูดอย่าไปอมผงามอยู่เออค่ะมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงทุกคนไปเห็นดีด้วยกับโจรหมายความว่าไม่เอาประชาธิปไตยขนาดนี้สหรัฐมันเขี้ยวแล้วจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษเขาเปรี้ยวปากแล้วเขาอยากพูดเหลือเกินเพราะเขารู้ว่าใครอยู่ข้างหลังข้างหน้าเขาเห็นความทุเรศนะคะใช่เขาเห็นความทุเรศในบ้านเมืองนี้นะคะว่าไอ้โจรนี่นะคะไปทำอะไรนะคะก็ไม่ผิดนะคะครับเออแล้วก็เห็นความทุเรศทุรังของกองทัพด้วยนะคะครับว่าอะไรอะประชาชนนะมาฆ่าประชาชนนะคะพกอาวุธมามีอาวุธสงครามมีระเบิดมีอะไรมาก็เฉยอะก็บอกสันติอะคือไม่ใช่กองทัพคุณป้อมเป็นบางคนบางคนที่กลัวอะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละขอประธานอภัยค่ะแต่ว่าผมบอกว่าทหารนี่เขารักประชาชนค่ะส่วนใหญ่เลยเพราะทหารก็ไม่ได้เป็นลูกใครนี่ลูกกษีตาสายใหญ่มีใหญ่มาหลานมากองดำยังเป็นทหาร 4-5 คนเลยค่ะเขาเป็นทหารอ่ะก็ลูกประชาชนนี่แหละนะครับแต่หัวหน้าอาจจะกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาไข่จนเขียวหมดก็เสียดายท่านในพลนะคะท่านเป็นนายพลเนาะเกรงใจใครไม่เกรงใจเกรงใจสุเทพแล้วไม่ได้ใช้กำนันนะคะครับกำนันหน้าดำๆประวัติของกำนันคนนี้นะคะอย่างเอาเมียเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรอ่ะค่ะโกงสปก 4-01 โกงเขาแพงไอ้โกงไอ้โรงพัก396แห่งโอ้ยมีแต่ประวัติชั่วๆหมดแล้วคนกรุงเทพลืมแล้วมีแต่ประวัติชั่วๆพยายามที่จะหาประวัติดีๆของมันนะหายังไม่เจอเลยค่ะไม่รู้ว่ามีดีตรงไหนเนี่ยค่ะถ้ามันทำได้เหมือนอภิสิทธิ์นะมันโกงยศไปแล้วค่ะนะอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่เฉยๆไม่เคยคัดเลือกทหารมันยังมียศร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีครับเออว่าที่ร้อยตรีต่อไปนี่อาจจะว่าที่พลเอกสุเทพหรือเปล่ามันอาจจะโกงก็ได้นะครับไม่เคยโกงทหารและได้ยศว่าที่ร้อยตรีนะคะยังได้เงินเดือนฟรีด้วยนะและไม่ไปทำงานนะเออประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้คนไม่ได้ทำงานก็ได้เงินอ่ะเออถ้าเรานอนอยู่บ้านเราจะได้เงินไหมเนี่ยที่ประกอบดำฉะนั้นแล้วใครไม่เห็นด้วยกับคนที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองเอานะครับคำพูดของหม่อมราชวงศ์มารินีนะครับมารินีบริพัตรนั่นแหละครับถ้ามีคนไทยโผล่ขึ้นมาอีกสักสองคนบริพัตรหรือว่าจักรพันธ์จักรพันธ์ขอโทษครับค่ะบริพัตรนั้นไม่เออค่ะบริพัตรนั้นมันเป็นกลุ่มกบฏครับบริพัตรนี่กบฏครับหัวหน้าด้วยค่ะหัวหน้าด้วยค่ะอ้าวชื่ออะไรนะหม่อมราชวงศ์มารินีจักรพันธ์จักค่ะนี่แหละครับใช่ค่ะผมบอกว่าถ้ามีอีกสักคน2คนนะครับประเทศเจริญสูงขึ้นเลยนะครับนะฮะนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับบอกยกมือท่วมหัวเลยนะครับให้มีคนอย่างนี้น่าจะมีเยอะแต่สื่อไม่ไปหาเขาเออไม่ใช่หรอกมีเยอะแต่ไม่กล้าออกมาพูดครับมีคนนี้แหละครับออกมาพูดชัดเจนพี่น้องประชาชนตาสว่างขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับถ้าเห็นกลุ่มกองทัพปราบกบฏและเสียงประชาชนไปตรงไหนให้กำลังใจครับออกมาร่วมกันเดินลงเยอะๆให้มีการเลือกตั้งนะได้ยินข่าวนะครับน่าจะพรุ่งนี้ถ้าผิดพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพูดใหม่นะครับที่น้องคายแล้วก็ไปอุดรนะครับวันที่23ถ้าผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอาหลักอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเอาแล้วก็ไปร่วมลงชื่อเป็นสมาชิกของกองทัพปราบกบฏด้วยนะครับค่ะทหารไม่ปราบกบฏหรอกครับค่ะประชาชนปราบเองค่ะประชาชนจะปราบเองครับแล้วขอเงินเดือนจากทหารด้วยนะครับค่ะให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่จะมาปราบกบฏครับขอคืนค่ะขอคืนค่ะขอคืนด้วยนะครับขอเงินเดือนคืนให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ขออาวุธมาให้ประชาชนด้วยค่ะนะคะถ้าทหารจะไปอยู่ฝั่งกบฏนะครับค่ะนะฮะประชาชนเขาจะปราบกบฏเองเวลาหมดเวลาค่ะเสียดายจริงๆครับวันนี้นะครับผมนายสายันพานำโกนหรือว่ามากอกดำมือร้อยเอ็ดหัวตะปู8จากอำเภอสุวรรณภูมิครับค่ะดิฉันมาขามป้อมกลองทองทนทานคนขอนแก่นค่ะถ้าไม่ได้ขอบคุณอะไรนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับผมจะขอบคุณย้อนหลังครับค่ะสำหรับวันนี้มันเปรี้ยวปากมันจะเต็มหัวคำครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ